เน็ตไอดอลสายกินโชว์เสียชีวิตคาไลฟ์สดด้วยอายุเพียง24ปีเด่นออนไลน์วันที่20กรกฎาคม2567 18นาฬิกา20นาทีอุทาหรณ์เน็ตไอดอลสายกินโชว์ก่อนสังเวยชีวิตมือสุดท้ายคาไลฟ์ด้วยอายุเพียง24ปีแพทย์แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตกลายเป็นข่าวช็อกโลกโซเชียลหลังเว็บไซต์ต่างประเทศโซวูรายงานว่าพันเสี่ยวถิงเน็ตไอดอลชาวจีนสายม็อกบังหรือการทำคอนเทนต์กินอาหารจานใหญ่พร้อมกับไลฟ์โต้ตอบกับผู้ชมไปด้วยสังเวยชีวิตมือสุดท้ายระหว่างไลฟ์สดกินอาหารเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาตามรายงานคาดว่าการเสียชีวิตของเน็ตไอดอลวัย24ปีรายนี้มีสาเหตุมาจากการกินอาหารในปริมาณที่มากเกินไปผลการชันสูตรร่างของเธอพบว่าภายในท้องมีอาหารที่ไม่ย่อยเป็นจำนวนมากและช่องท้องของเธอผิดรูปอย่างรุนแรงสำหรับพานเสี่ยวถิงเดิมเคยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารก่อนผันตัวเองเข้าสู่วงการม็อกบังเกอร์ระดับมืออาชีพเพราะเห็นว่าสร้างรายได้มหาศาลแถมยังได้รับของขวัญมากมายจากแฟนแต่ขณะเดียวกันในวงการกินจุถือว่ามีการแข่งขันสูงจุดเริ่มต้นของเธอจึงไม่ใช่เรื่องง่ายพานเสี่ยวถิงต้องดิ้นรนสร้างฐานผู้ติดตามสิ่งต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเมื่อเธอเพิ่มปริมาณอาหารที่กินเข้าไปซึ่งโดยปกติแล้วพานก็ไม่ใช่สาวรูปร่างผอมการเบนเข็มเป็นสตรีมเมอร์กินจุเต็มตัวก็ทำให้น้ำหนักของเธอเพิ่มขึ้นไปถึง300กิโลกรัมแม้ว่าครอบครัวจะพยายามเตือนลูกสาวถึงอันตรายมาตลอดรวมถึงมีผู้ชมเข้ามาแสดงความเป็นห่วงการกินหนักขนาดนี้อาจจะทำให้เธอเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่เจ้าตัวก็ไม่กังวลและยังคงไลฟ์สดกินอาหารโชว์ผู้คนต่อไปกระทั่งจุดหนึ่งของการทำอาชีพนี้จะส่งให้เธอเคยล้มป่วยเลือดออกในกระเพาะgastric bleeding เนื่องจากการกินมากเกินไปแต่หลังจากที่รักษาตัวจนหายดีสิ่งแรกที่เธอทำคือการกลับมาเปิดกล้องไลฟ์สดกินจุกอีกเพื่อจะทำให้ผู้ชมพอใจในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตพานเสี่ยวถิงเริ่มหันมาใช้วิธีสุดโต่งมากขึ้นเช่นชาเลนจ์กินต่อเนื่องไม่หยุดอย่างน้อย10ชั่วโมงขึ้นไปและกินอาหารเกินกว่า10กิโลกรัมก่อนร่างกายของเธอทนรับกับพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้อีกต่อไปในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาพานเสี่ยวถิงได้เสียชีวิตลงท่ามกลางความช็อกของแฟนๆที่กำลังชมไลฟ์สดอย่างไรก็ดีรัฐบาลจีนเริ่มปราบปรามเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เปิดช่องสตรีมมิ่งกินอาหารในปริมาณมากๆ มาตั้งแต่ปี2020เพื่อไม่ให้คนจีนติดนิสัยกินมากเกินไปและกินทิ้งกินขว้างโดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 หยวนหรือราว 50,000 บาททว่าการไลฟ์สดกินอาหารแบบม็อบบังก็ยังคงเป็นที่นิยมอย่างสูงในจีนและยังคงมีเหล่าสตรีมเมอร์พันรายที่ยอมเอาสุขภาพตัวเองไปเสี่ยงกับการกินอาหารเพียงเพื่อเรียกแลกกับยอดวิวเข้าชมเพื่อไทยเคารพวันอยู่บำรุงย้ายศพพ.ป.ช.ร.ย้ำกาโม่อัจฉวินยังอยู่กับพรรคการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 12นาฬิกา15นาทีเพื่อไทยเคารพวันตัดสินใจย้ายศพพลังประชารัฐแจงยังไม่มีเหตุขับเฉลิมพลพักย้ำกาโม่อัจฉวินอยู่บำรุงยังอยู่กับพรรคเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567นายสรวงเทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยระบุว่าหากพรรคเพื่อไทยมีมติขับออกจากการเป็นส.ส.เมื่อใดพร้อมย้ายไปร่วมงานกับพรรคประชารัฐพ.ป.ช.ร.ทันทีอ่านข่าว
เหลิมยันล้านเปอร์เซ็นต์ยกบ้านอยู่บำรุงย้ายซบบิ๊กป้อมอ่านข่าวปิดดีลของแท้สามารถเผยภาพวันอยู่บำรุงมอบพวงมาลัยบิ๊กป้อมโดยนายสรวงศ์กล่าวว่าการจะขับใครออกจากพรรคต้องมีกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมไม่ใช่อยู่ๆจะขับใครออกจากสสได้และการตัดสินใจเป็นเรื่องของคณะกรรมการจริยธรรมทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังไม่มีกรณีอะไรเกิดขึ้นและยังไม่มีการตั้งเรื่องอะไรทั้งสิ้นท่านเป็นบุคลากรสำคัญของพรรคเพื่อไทยการเสียบุคลากรสำคัญไปไม่ใช่เรื่องที่พรรคประสงค์อยู่แล้วส่วนกรณีของนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ระบุจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสัปดาห์หน้านั้นเราก็เคารพการตัดสินใจเมื่อนายวันตัดสินใจเลือกเส้นทางดังกล่าวก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อยากให้แยกเป็นรายบุคคลกันไปตอนนี้นายอัจฉวินอยู่บำรุงก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยควรต้องแยกกันให้ขาดพ่อก็พ่อลูกก็ลูกหลานก็หลานนายสรวงศ์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้วันที่20กรกฎาคมนายอัจฉวินอยู่บำรุงหรือกาโม่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบุตรชายนายวันอยู่บำรุงได้โพสต์ Facebook ชี้แจงกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมประกาศจะพานายอัจฉวินในฐานะหลานชายย้ายซบพรรคพลังประชารัฐด้วยเช่นกันโดยนายอัจฉวินระบุว่าผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้ปัจจุบันผมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆผมยังคงปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทเดิมด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตามที่ได้ตั้งใจไว้สอนรามน้ำเพชรแจงสาเหตุสวมชุดลิเกเข้าเรียนปริญญาเอกยืนยันไม่ใช่คอนเทนต์บันเทิงวันที่21กรกฎาคม2567 10:21 น.สอนรามน้ำเพชรแจงสาเหตุสวมชุดลิเกเข้าเรียนปริญญาเอกเข้าใจคนมองสร้างกระแสแต่ยืนยันไม่ใช่คอนเทนต์กลายเป็นไวรัลหลังเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้มีการเผยภาพของพระเอกลิเกชื่อดังแบงค์สอนรามน้ำเพชรใส่ชุดลิเกไปเข้าเรียนปริญญาเอกซึ่งต่อมามีหลายได้เห็นมองว่าเป็นคอนเทนต์เรียกกระแสตำนานอีกแล้วพระเอกดังเสร็จงานก็รีบมานั่งเรียนปริญญาเอกทั้งในชุดลิเกล่าสุดแบงค์สอนรามมาร่วมงานครบรอบ45ปีนิตยสารแพรวแพรวทอล์ก2024 The Inspiration ณ Central World เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้อย่างที่มีภาพแบงค์ใส่ชุดลิเกไปเรียนคือแบงค์ไปเรียนตอนเช้าแล้วก็ไปงานลิเกตอนบ่ายและต้องกลับมาพรีเซนต์ในคลาสเพราะมีอาจารย์พิเศษมาบรรยายเราขาดไม่ได้ก็เลยรีบกลับมาถึงมหาวิทยาลัยเกือบ17:00 น.ก็ขึ้นไปทั้งชุดนั้นเลยแต่มีการแจ้งอาจารย์กับทางมหาวิทยาลัยไว้แล้วครับก็เลยเกิดภาพนั้นขึ้นมาแต่แบงค์เข้าใจที่หลายหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นคอนเทนต์เรียกกระแสเพราะหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมแบงค์ถึงใส่ชุดลิเกก็จะบอกว่าถ้าไม่มีงานแบงค์ก็ไม่ใส่ชุดลิเกไปเรียนหรอกครับคือแบงค์เตรียมใจและเตรียมตัวไว้แล้วครับคือปริญญาเอกค่อนข้างซีเรียสมากๆเราก็ต้องทุ่มเต็มที่เพราะว่าไม่อยากให้ใครมาตั้งข้อสงสัยว่าเราไปเรียนจริงไหมยอมรับว่าตื่นเต้นกับว่าที่ด็อกเตอร์มากๆครับ2ปี8เดือนก็จะเต็มที่ครับถามว่าจะใส่ชุดลิเกเข้ารับปริญญาเลยไหมวันแรกคงต้องเป็นชุดครุยก่อนครับส่วนอีกวันก็ค่อยเป็นชุดลิเกเพราะแบงก็ภาคภูมิใจนะเราเป็นพระเอกลิเกทำอาชีพลิเกมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้จนได้เป็นว่าที่ด็อกเตอร์ตอนนี้คิวงานไปถึงปี70แล้วครับ